ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o t โตครีเอเตอร์ชานกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาดูกันแบบแบนดอมนะครับเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักไทยกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึงสองทุ่มโดยประมาณและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองนะครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นเออใครตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นหน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงไทยให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่ ซีดาโฟออฟซอสอืมเกิดอะไรขึ้นมีความเครียดเหรอครับซีถ้วยโฟออฟครับอืมเด็กถือดาเพยออฟซอสมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะช่วงนี้นะแล้วก็ใบถัดมา เฮ้ยหไม้เท้า six of wands ดีงามเลยมีแนวโน้มโชคดีนะครับสิถ้วย ten of cups ไม่ธรรมดาแล้วเอ้ยจะได้คู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะลุ้นไปด้วยเลยห้า the f ฟ r s ราชาถ้วย King of Cups ไม่ธรรมดาแล้ววันนี้โอ้โหเฮ hey. หนึ่งเหรียญ a z u r Pentacles ดวงคุณดีมากเลยนะครับตามที่เสียงทายไพ่วันนี้ดวงคุณดีมากเลยนะเป็นช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะโอ้โหสุดยอด V e o f Fortune ไม่มีอะไรต้องสงสัยดวงอยู่ในช่วงขาขึ้นดวงดีแล้วครับ และสุดยอดสามไม้เท้าทรีอวันความก้าวหน้ากำลังมา มาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยนะครับเอ่อใครตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นจากพลังงานไพ่ที่เสี่ยงทายได้วันนี้ดูที่ตัวตนคุณก่อนช่วงเวลานี้คุณอาจจะกําลังเครียดกําลังวิตกกังวลกําลังไม่สบายใจอย่างใดอย่างหนึ่งกับเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการเรียนภาวะภาระส่วนตัวหรือว่า อะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องดูแลอยู่ตอนนี้ไม่ไว่าจะเป็นภาระครอบครัวบางท่านอาจจะต้องเป็นเสาหลักครอบครัวหรือดูแลพ่อแม่ดูแลญาติพี่น้องดูแลผู้สูงอายุแบบนี้นะครับแล้วก็เกิดความเครียดเกิดความกังวลว่ากลัวอนาคตกลัววันพรุ่งนี้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปบางท่านขออนุญาตใช้คําว่าใช้ชีวิตวันต่อวันคาดการณ์อนาคตไม่ได้เลยแบบนี้ทําให้คุณเกิดมีความกังวลความกลัว ความหวาดระแวงเรียกว่ากลัวความลําบากจะมาเยือนอะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับช่วงเวลานี้เ,เหตุการณ์ใดก็แล้วแต่นะครับเราไม่อาจคาดการล่วงหน้าได้แม้แต่การดูไพ่นี้ก็เป็นการดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นเสมอไปนะที่แน่ๆนคือคุณมีโอกาสที่จะมาถูกทางณนะเวลานี้คุณมาถูกทางแล้วก็สิ่งที่คุณทําอยู่สามารถประครับประครองตัวคุณเองได้ครอบครัวคุณได้หรือใครก็แล้วแต่ที่คุณดูแลอยู่ตอนนี้ คุณมีความแข็งแกร่งพอเลยนะครับคุณมีความแข็งแกร่งพอสมควรเลยเรียกว่าไม่ว่าคุณจะต้องแบกภาระใดๆอยู่ทั้งแรงกดดันทางกายทางใจใดๆก็แล้วแต่คุณจะผ่านไปได้นะขอให้เชื่อมั่นในความเป็นตัวของตัวเองเขาไว้เรียกว่าคุณตอนนี้จิตใจค่อนข้างเข้มแข็งดีเพียงแต่อาจจะมีความกังวลดังกล่าวที่ว่ากังวลว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงวันถัดไปจะเป็นยังไงเดือนนี้จะเอาตัวรอดได้ไหมอะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวผ่านไปได้อยู่แล้ว หไม้เท้าการันตี Six of ones, 6 of a n d s หไม้เท้าความเจริญก้าวหน้ากําลังรอคุณอยู่เพียงแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นอาจจะต้องเหนื่อยก่อนซึ่งแน่นอนเราทุกคนย่อมเหนื่อยมากบ้างน้อยบ้างนะครับกว่าจะไปถึงจุดหมายนะทำใจสบายๆเข้าไว้กับหัวข้อนี้ใครตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นบอกเลยว่าเป็นคนที่เขาเฝ้าดูคุณมาสักพักแล้วมีโอกาสที่จะเป็น คนที่อายุเยอะกว่าอย่างน้อย3-5ปีขึ้นไปหรืออาจจะมากกว่านั้นเป็น10ปีเลยก็ได้แต่ว่าคนคนนี้ลักษณะภายนอกจะยังดูหนุ่มหรือสาวกว่าอายุนะครับไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นหญิงหรือชายกันแล้วแต่ไพราชาถวยเป็นตัวแทนของใครก็ได้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่มีความผู้ใหญ่ทางความคิดก็ได้เช่นกันคนคนนี้รู้จักคุณผ่านทางคนรู้จักอีกทีหนึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือคนในสังคมเดียวกันของคุณแบบนี้เรียกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่เห็นเห็นกันอยู่อาจจะอยู่แะแวก บ้านใกล้เรือนเคียงหรือว่าทํางานใกล้ๆกันแบบนี้เขาเห็นคุณในสายตามาโดยตลอดนะครับแล้วก็เขาประทับใจเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นแล้วเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ได้ด้วยนะครับนะไม่ไว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่หรือผู้ที่ผิดหวังทางความรักประสบภัยทางหัวใจมาแบบนี้ เขาช่วงนี้เขาไม่ยุ่งวุ่นวายใครเขาใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเงียบๆไม่คบหาใครดูไม่ค่อยสูงสิงคนอะไรแบบนี้แต่ลึกๆ,ๆเขามีความชอบคุณอยู่เขาประทับใจตกลุ่มรักคุณตั้งแต่แรกเห็นจริงๆคนคนนี้มีดวงสมพงกับคุณมากเลยโชคชะตาจัดสรรมาให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงคุณขาขึ้นนะอยากจะหยิบจับทําอะไรก็มีโอกาสประสบความสําเร็จโดยลําดับ ต่อให้คุณบอกว่ายังเหนื่อยอยู่เลยยังมองอนาคตไม่เห็นคุณไม่ต้องกลัวโชคดีกําลังมาโชคขาขึ้นกําลังมาเพราะฉะนั้นตั้งใจทําในสิ่งที่ถูกต้องตั้งใจทําสิ่งที่ถูกที่ควรคุณจะผ่านไปได้อย่างไม่บอบช้ามากนะักเพล่เลจะมีแรงหนุนแรงผลักดันจากคนรอบข้างนะแรงเชียร์แรงใจจากคนรอบข้างด้วยเนีย่ยโชคลาบมาขนาดนี้กลัวเลยครับนะ โชคลาบนี่ผมต้องออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเสี่ยงโชคได้รางวัลที่1เป็นล้านอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เสมอไปนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่มันก็เป็นหนึ่งในล้านกับเงินรางวัลใหญ่ขนาดนั้นแต่ถ้าคุณคาดหวังโชคลาบเล็กๆน้อยๆเออเสี่ยงโชคขำๆเสี่ยงโชคพอสนุกสนุกอา่าหรือว่าแม้แต่การคาดหวังบางอย่างการอยากได้สิ่งของบางอย่างที่ไม่ใช่เงินแบบนี้มีโอกาสได้เร็วกว่าที่คิดบางท่านอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านอยากเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หรืออยากต่อเติมอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแบบนี้มีโอกาสไ ทำนะครับแม้แต่โชคลาภเล็กๆน้อยๆหลักพันหลักหมื่นคุณมีโอกาสได้หลักล้านก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสแต่มันอาจจะไกลตัวไปสักหน่อยนะครับเป็นหนึ่งในล้านต้องเผื่อใจไว้วอกมากนะครับนะแล้วถ้าได้มามันอาจจะมีโอกาสเป็นทุกขลาภได้ด้วยบางทีก็ต้องแบ่งทําบุญอะไรก็ว่ากันไปแต่ช่วงนี้โชคลาภมาแน่นอนหนึ่งเหรียญไม่ได้ไปแปลว,ว่าการเงินเสมอไปบางทีจะได้สิ่งของหรือได้สถานการณ์ดีๆเจอมิตรใหม่ที่ดีอะไรแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าสิ่งดีเข้ามาในชีวิต โชคชะตาจะสรรทุกสิ่งไหมคุณแล้วคุณไม่ต้องกลัวนะความโชคดีทั้งหลายจะทยอยเกิดขึ้นกับคุณโชคดีนี่เราไม่ได้หมายความว่านั่งๆนอนๆเฉยๆแล้วมันจะได้มาเราต้องขยันก่อนนะครับขออนุญาตแนะนํา,นาตามตรงนะโชคดีแล้วหมายความว่าให้รีบตักตวงให้รีบทําสิ่งที่ดีคุณมีความสามารถอะไรคุณเคยทําอะไรได้หรืออะไรที่พับเก็บไปแล้วเลิกทําไปนานแล้วเอามาปัดฝุ่นทําใหม่มีโอกาสก้าวหน้าได้คุณเป็นคนมีความสามารถชัดเจน ทุกทความสามารถของคุณอยู่ในสายตาของคนคนนี้คนคนนี้มองคุณด้วยความชื่นชมมาตลอดเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นแม้จะยังไม่มีการแสดงออกใดๆก็แล้วแต่นขอให้เชื่อมันว่าคนคนนี้จะสามารถเป็นมิตรที่ดีได้สิบถ้วยมาขนาดนี้เราทายได้2แบบเลย1 เป็นมิตรที่ดีแล้วก็มีความสนิทสนมกันได้ในระยะยาวสนิทกันรักกันเราวกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหรือ2ถ้าคุณกับเขาต่างคนต่างโสดต่างไม่มีพันธะสามารถลองคบหาศึกษาดูใจถึงขั้นครองคู่สร้างครอบครัวได้เลยใบนี้มาก็ต้องทายแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะ ที่แน่ดีแน่นอนไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนนะครับแล้วถ้าคุณอยากจะเอาไปสังเกตว่าคนคนนี้จะเป็นใครลักษณะอย่างไรนะครับก็ไปดูคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าดังกล่าวนะรูปร่างหน้าตาก็จะค่อนข้างถูกใจคุณนะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายเป็นคนปานกลางแต่ว่าดูดีในสไตล์ของเขาแบบนี้ประมาณนี้สําหรับรูปลักษณ์ภายนอกส่วนถ้าจะเจาะถึงราศีเกิดธาตุกำเนิดอะไรแบบนี้ดินน้ําลมไฟให้ไปสังเกตคนธาตุดินมังกพรพฤษภกันแล้วก็ธาตุน้ํามินกรกฏพิจิกโดดเด่นมากนะครับ ถ้าคุณรู้วันเกิดของเขาแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องราศีเกิดเรื่องท่ายกํกำเนิดดูเป็นแนวทางเท่านั้นพออย่าไปล็อกสเปคนะผมย้ำเสมอ,อ,อที่แน่ๆจากนี้ไปความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป อย่างแรกเลยนะครับมันมีสองสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแรกคือถ้าคุณกับเขามีโอกาสพูดจาพูดคุยกันสม่ําเสมอม,มีโอกาสสนิทสนมกันมากขึ้นมีโอกาสศึกษาดูใจดังกล่าวถ้าคุณและเขาไม่มีพันธะแต่ถ้าคุณและเขามีต่างคนต่างมีพันธะหรือไม่ได้คิดจะคบหากันแบบคู่รักก็สามารถเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดีกันไปยาวๆได้ส่วนทางแยกที่2คือถ้าคุณกับเขา ยังไม่ได้พูดคุยกันยังไม่ได้มีโอกาสสนทนากันต่อหน้าหรือยังไม่ได้มีโอกาสเปิดใจคุยกันก็จะเป็นการเมียงเมียงมองๆนะเขาก็จะมองมองคุณอยู่ห่างๆโดยที่คุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ที่แน่ๆคือเขาจะติดตามคุณดูคุณตามโซเชียลของคุณเท่าที่ดูได้แบบนี้ส่องบ้างอะไรบ้างหรือแม้แต่ถ้าเจอกันในชีวิตจริงเจอกันแถวบ้านเจอกันในที่ทํางานเขาจะพยายามมาให้คุณเห็นหน้าบ่อยๆแบบนี้คนคนี้เอาจริงๆเขาอยากเสนอตัวเข้ามาใกล้ชิดคุณแต่เขาก็ยังกังวลอยู่ว่า คุณจะยินดีต้อนรับไหมคุณมีใครแล้วหรือยังอะไรแบบนี้เขาก็กาลังอยากรู้อยากเห็นอยู่ว่าคุณมีคู่หรือยังมีแฟนหรือยังอะไรแบบนี้ถ้าคุณคนโสดมาดูคลิปนี้นะครับแล้วเช็คแล้วว่าเขาโสดไม่มีพันธะเช่นกันเปิดใจคุยกันคบหากันได้แต่ถ้าคุณมีคู่แล้วมีแฟนแล้วนะครับก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางไว้ว่า แม้คุณจะมีคู่แล้วคุณยังคงมีเสน่ห์อยู่จะมีคนมาหลงรักมีคนมาจีบเรื่อยๆอย่าหวั่นไหวนะครับประมาณนี้เลยนะโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงความเครียดของคุณความกังวลของคุณที่เคยเกิดขึ้นมาโดยตลอดจะค่อยๆจางไปทุกๆปัญหาจะแก้ได้แล้วก็ภาระที่คุณแบกอยู่จะนําผลตอบแทนที่ดีมาให้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนโดยตรงหรือผลตอบแทนทางอ้อมแบบโชคลาภก็แล้วแต่นะครับดวงดีแล้วหยิบจับอะไรมันก็จะง่ายขึ้นไปหมดลองไปสังเกตตัวเองดูนะดวงดีแล้วรีบตักตัวรีบขยันขันแข็งทําสิ่ ถูกต้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่มีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โหเดอะแมจิเชียนมาถูกทางแล้วนะครับ ใบนี้เดี๋ยวมันจะเชื่อนออกมายืนยันคอนเฟิร์มการันตีว่าคําทํานายของเราวันนี้มากันถูกทางมีโอกาสแม่นยําสูงและมีโอกาสเกิดขึ้นจริงมีโอกาสนําไปใช้ปฏิบัติจริงได้เลยคําทํานายจากใบนี้เพิ่มเติมคือขอให้คุณเชื่อมัน่นศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอาจจะขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อใดๆก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมันในโชคชะตาเชื่อมันในครูบาอาจารย์เชื่อมันในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตคุณกําลังอยู่ในดวงชะาาดวงงมสสรบคํจััห นะครับขอให้มุ่งมั่นตั้งใจอย่าท้อแท้เป็นเด็ดขาดเป็นใช้ได้นะครับคุณมีความสุขความเจริญแน่นอนรับไว้นะครับโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ